ครับต่อไปนะครับก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อแสดงความว่าอะไรรสชาติชีวิตของนางสาวเตรียมใจภูมิของเราครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ที่ทักวิสุทธโธวัดโพธาเป็นผู้แสดงพระเทศนาเราวันนี้ได้ขอเรียนเชิญท่านพระรัตนาธรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับสัมมาสุขมหาตโรกาลิวติสหัมปติกัมมันตติริมรังสยาตภาติภาคตาภาคัสสนาติกาเรติตุธรรมังอนุกัมปิมังปะทังอิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะริณิพพานะโตนัสสายะสัทธาภิสารปัญจะสัทธาธิกานิสัพเพสัมวัตระสัมมาสาลิอะเทกันตานิปัจจุบันตะกาละปะเทนะอาสาระหะมาสัทธาปัญจะสัมมาทิฏฐังวาระปะเทนะปัญญะโสระวะเป็นสิ่งที่พอจะทำให้เข้าใจได้ว
ความกระทำโยเพียงใจของกรรมเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมประจำใจเพราะบุคคลที่มีศีลธรรมประจำใจนั้นเป็นคนดีและคนดีนั้นย่อมประกอบกิจของตนและของผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นในฐานะหน้าที่ของมารดาที่มีต่อบุตรดูเลขาธิการที่รู้ของท่านนั้นสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ก็เพราะความอุตสาหะในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอยู่เรื่องกินหรือแม้แต่ตอนเจ็บไข้ในป่วยก็ตามทีจนลูกๆของท่านนั้นสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในปัจจุบันในฐานะของความเป็นพี่น้องเป็นญาติหรือแม้แต่ความเป็นมิตรสหายก็ตามท่านต้องเกิดประกอบคุณประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายถึงได้แสดงน้ำจิตน้ำใจด้วยการมาส่งโยมเพียงใจวงกำเล้าเป็นครั้งสุดท้ายอย่างไม่กี่วันจบในทางพระพุทธศาสนาจะเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าสาธุชนถ้าจะแปลออกจากบาลีคำว่าสาธุแปลว่าดีชนะแปลว่าคนหรือบุคคลเอามาสมัครสมาธิกันเข้าก็จะได้เป็นคำว่าสาธุชนแปลว่าคนดีนั่นเองคุณสมบัติของท่านนั้นครบถ้วนบริบูรณ์อย่างไม่ต้องสงสัยพิจารณาได้จากสิ่งที่อาตมาภาคได้กล่าวมาแล้วท่านเองคนเรานั้นถึงจะดีแสนดีอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจร่วงพ้นกฎธรรมดาไปได้นั่นก็คือความตายความพระภาคจากคนที่รักเข้าในหลักที่ว่ายังกินอิสมุทรยะธรรมังสัพพันตังยุโรจะธรรมังแปลความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาขยายความต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความเสื่อมสลายไปในที่สุดตัวอย่างเช่นร่างอันไร้ลมหายใจของโยมเพียงใจวงคำเหล่าที่อยู่ในที่ที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามที่จะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ย่อมพบกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือจากเด็กทารกเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่จนกระทั่งถึงวันที่ท่านได้จากท่านทั้งหลายไปอย่างไม่มีวันกลับคนเราทุกคนย่อมพบกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้วยโรคไตไข้เจ็บดังพระกำหนดของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้ว่าร่างกายของคนเรานี้เป็นรังของโลกไม่มีใครเลยที่เกิดมาในโลกนี้แล้วจะไม่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะสามารถคงอยู่อย่างนั้นโดยไม่พบความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของธาตุดินน้ำลมไฟเรียบร้องในอาหารที่เราปรุงขึ้นเก็บไว้นานย่อมหมดเน่าเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหตุที่สังขารเปลี่ยนแปลงจึงเป็นทุกข์เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติรักษาประคองเพื่อยังอัตภาพให้อยู่ได้ตามสมควรเพื่อจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเด่นชัดในความไม่เที่ยงของสังขารจึงจะขอยกพระบาลีซึ่งเป็นธรรมที่พระท่านสวดในเวลาพิจารณาบำเพ็ญคุณคืออนิจจังสังขาราผู้กล้าเข้าไปแต่ธรรมิโนผู้ปฏิสวาทิรุธันติเตสามผู้ปัตโมตุโกรธแปลความว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสภาพเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุดเมื่อความเปลี่ยนไปของสังขารย่อมเดินมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ต้องถึงวาระทุกคนไม่มีใครมีคนใดได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือใครก็ตามทีแม้แต่พระสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ตกอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นั้นดีพระองค์ยังต้องเสด็จจากฐานทัพไปนิพพานเหตุนั้นจึงมีคำโบราณที่เตือนจิตสกิดใจให้ระลึกนึกถึงความตายว่า
ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวถ้าเราลึกๆถึงอยู่บ่อยๆก็จะชอบในหลักอภินันท์ของปัจจุบันได้และยังช่วยคลายความโกรธความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาลงได้ท่านบอกว่าทรงลึกถึงความตายสบายนักมันรับรักอักรักในสงสารบรรเทามืดโมหันในสันดานทำให้ผ่านหายสะดุ้งไปดุจใจที่จะเด่นท่านขอให้คนที่มาในการสงได้ที่ที่จะระลาและได้ปฏิภาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ากลับไปว่าคือท่านที่ที่กระดาษตกที่ตั้งหรือข้างด้านนี้ท่านว่าเป็นภาษาบาลีเราว่าไอยามิภูมิกายโหเทวาภาวีเทวาภาโมพระนาคานาติโตแปลความว่าร่างกายของเราแห่งนี้จะมีสภาพแบบนี้มีสภาพแบบนี้เป็นธรรมดาไม่ลงไม่ว่างตายไปได้ขยายความต่อไปว่าเมื่อความตายมาเยือนผู้ใดแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต้านทานความตายไม่ให้มาถึงบุคคลที่จะต้องตายได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใดก็ไม่หาทองมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนไม่เห็นตายได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมติใช้ได้แต่ในโลกมนุษย์เท่านั้นสมดังพระปาฏิที่จะยกขึ้นเป็นที่เกี่ยวกับนักเรื่องต้นว่านัสสันติสุภาตายมายะเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อความต้านทานบิดาก็ไม่ดีทิ้งพวกพ้องก็ไม่ดีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่ดีขยายความว่าเมื่อบุคคลถึงการเต็มที่มรณะแล้วใครๆก็ตามดีไม่ว่าจะเป็นบุตรเป็นบิดาเป็นพวกพ้องหรือญาติทั้งหลายไม่มีใครเลยที่จะสามารถต้านทานความตายไม่ใช่มาถึงบุคคลที่จะต้องตายได้พระคาถานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทเรื่องนาคตาจาที่ถูกมีเทวีซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่ที่ถูกมีจะได้บวชในพระพุทธศาสนาคือนางมีสามีมีบุตรและกีดามาดาซึ่งเพราะการตายในวันเดียวด้วยว่าต่อไปทำให้นางเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจนกับปฏิทินหวังระทมทุกข์เพราะคุณบารมีที่นางได้สั่งสมมานั้นชาติแล้วชาติเล่านางจึงได้ไปเข้าในพระกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นพระองค์ได้เทศนาโปรดพุทธบริษัทอยู่ที่พระมหาวิหารเชตวันพระองค์ทรงทราบเพื่อพยานว่าทอดจากพระองค์แล้วไม่มีใครเลยที่จะสามารถช่วยนางจึงทรงแผ่รัศมีออกไปประดุจประทับยืนต่อหน้านางแล้วตรัสว่าผู้ใดไม่ที่กรุณาเห็นความเกิดจากแห่งเหตุแต่ครั้งผู้นั้นมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ตามก็หาประเสริฐไล่สู้ผู้ที่กรุณาเห็นความเกิดจากแห่งเหตุแต่ครั้งมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้นางได้สำเร็จเป็นพระอริยะตามลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาทางที่ถูกดีก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยกับปิฏฐิภายาในเรื่องนี้แสดงเห็นว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วไม่มีใครช่วยเหลือได้ไม่เลือกว่าคนจนคนดีคนดีคนร้ายตายทางนั้นตรงกับความประพันธ์ที่ว่าตายหรือไม่ตายแน่หนุ่มสาวเฒ่าแก่ตายแน่ทันใดถึงมีจะล้นหรือจนจะไหลจุดจบของตายทุกรายเหมือนกันของเป็นสิ่งที่เมื่อท่านทั้งหลายมีบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วก็มีหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือได้ก็คือการทำบุญอุทิศส่งไปให้ในข้อนี้อาจจะมีผู้สงสัยว่าบุญที่เราทำส่งไปให้นั้นผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ข้อนี้ก็ไม่